จากกรณีเฟซบุ๊กเพจชมรมสตรองตามทุจริบป,ประเทศไทยได้โพสต์ข้อความว่ากรุงเทพมหานครจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงกว่าราคาตลาดสูงเกือบ10เท่าลูวิ่งไฟฟ้าตัวละ7 5 9 0 0 0บาทและจักรยานตัวละ4 8 4 0 0 0บาทนั้นต่อมาค่ะนายสุพนัทมีชัยนันสสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลค่ะได้โพสต์ข้อความโดยบางส่วนระบุค่ะว่าจริงๆเรื่องนี้ผมตามส่องมาตั้งแต่เมื่อต้นปีโดยได้ส่งหนังสือลงวันที่19มกราคม2500 67, ให้กรุงเทพมหานครชี้แจงแล้ว1โครงการโครงการปี2565สมัยผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองซึ่งพบว่ารายการที่กรุงเทพมหานครซื้อนั้นแพงกว่าราคาตลาดยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันโดยเฉลี่ยถึง4เท่าเลยขุดเพิ่มอีกหลายโครงการล่าสุดวันที่3พฤษภาคม2567ผมให้ทางกรมทติดตามงบประมาณส่งหนังสือตรงไปยังผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ชี้แจงโครงการซื้อคารุพันธ์10โครงการช่วงปี256 5-2,567ถึง 67, โดยเป็นโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายรวม9โครงการรวมมูลค่า74ล้านบาทเพราะต้องสงสัยว่าอาจมีการทุจริตเนื่องจากราคากลางที่กรุงเทพมหานครใช้นั้นมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนน่ากลัวแพงกว่ายุคแรกๆ3เท่าจาก254,000บาทเป็น759,000บาททำให้ราคาของที่กรุงเทพมหานครจัดซื้อสูงกว่าราคาตลาด5-10เท่าโดยปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครยังไม่มีการส่งหนังสือชี้แจงกลับมายัางกมท ล่าส,สุดข่าววันที่6มิถุนายน2567นายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะถแถลงข่าวถึงกรณีการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายดังกล่าวโดยผู้ว่ากรุงเทพมหานครกล่าวค่ะว่าถ้าดูในความรู้สึกโดยไม่ได้ดูในเอกสารยอมรับว่าราคาดูแพงแต่ในฐานะฝ่ายบริหารไม่สามารถบอกได้ว่าแพงหรือไม่แพงในเมื่อประชาชนมีความสงสัยเราก็ต้องตรวจสอบเพราะมีเจ้าหน้าที่หลายส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายบริหารและข้าราชการประจําหากตรวจสอบว่ามีความผิดจริงหรือมี การหัวประมูลจริงก็จะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายพร้อมยืนยันค่ะว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นผู้กําหนดราคากลางแต่เป็นราคาที่เคยซื้อมาแล้วในครั้งก่อนมาตั้งเป็นฐานและการจัดซื้อดังกล่าวไม่เกี่ยวกับผู้ว่าคนก่อนเพราะการดําเนินการต่างๆและงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อเป็นงบประมาณปี2566ค่ะ